กฎหมายอะไรไม่ได้เพราะคุณยังไม่ไปใช้สิทธิ์อะไรคุณจะไปเสนอกฎหมายอะไรจะไปเกี่ยวข้องกับที่ผสมปรึกษาอะไรไม่ได้เลยสวัสดียามเช้านะครับพี่น้องครับตอนนี้เท่าไหร่6 โมง 24 นาทีนะครับนะครับ6 โมง 24 นาทีนะครับพี่น้องครับผมอยู่ระหว่างเดินทางไปศาลจังหวัดสมุทรสาครนะครับช่วงนี้ก็มีคดีที่สมุทรสาครเยอะนะฮะนะครับจังหวัดสมุทรสาครมีธุรกิจมีอะไรเยอะนะครับใครสนใจก็เข้ามาชมกันที่เพจทนายคลายทุกข์ก็ให้ความรู้ทางกฎหมายจะนำคดีดังๆมาเล่าสู่กันฟังตัวละครในข่าวต่างๆพี่น้องก็จะได้ประโยชน์นะครับทุกวันนี้คดีความต่างๆมันเยอะเหลือเกินนะครับพี่น้องครับนะครับนะใครสนใจข้อมูลข่าวสารก็เข้ากันมานะครับและที่สำคัญอย่างที่เคยกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับตอนนี้ก็คนยังเข้ามาดูยังไม่เยอะนะฮะเนื่องจากจะเป็นช่วงเช้านะครับจะขึ้นตรงหรือว่าออกทางนี้ดีไหมอะไรดีวะติดไหมตรงไปแล้วก็เดี๋ยวค่อยขึ้นตรงมันจะติดไหมไม่ติดครับเหรอเกษตรรถติดเหรออ๋อโอเคโอเคครับก็ต้องวิเคราะห์การจราจรนะครับนะฮะจะไปไหนมาไหนนี่ต้องคิดให้ดีฮะเพราะว่าช่วงเช้านี่ก็การจราจรติดขัดนะครับผมก็เดินทางไปศาลก็มีทนายผู้ช่วยนะครับนะไปว่าความนะฮะเราก็เป็นพี่เลี้ยงเยอรมันตอนนี้1:25 นาทีโอ้โห FC เราเยอรมันนะครับคุณรูดี้นะครับโอ้โห ตีหนึ่งกว่านี่ตื่นมาดูผมนี่ต้องขอบพระคุณสูงนะครับนะครับ ตีหนึ่งกว่านะครับเนี่ยนะครับน่ารักมากเลยตอนนี้ผมจัดเฉพาะทางFacebook อย่างเดียวนะครับ YouTube วันนี้ไม่ได้จัดเพราะอยู่ในรถมันไม่สะดวกมันจะขยับเขยื้อนอะไรต่างๆมันจะไม่ถนัดนะนะ TikTok ก็วันนี้ไม่ได้จัดนะจัดก็จัดทาง Facebook นะฮะก็เรียนเชิญเข้ามากันนะครับสวัสดีครับอยู่อเมริกา2 ทุ่มโอ้นะครับนะครับอยู่ไกลๆกันเยอะนะเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนปทุมธานีอ๋อปทุมธานีก็ได้ลูกชายบิ๊กแจ๊ดเป็นนายกนะฮะเห็นบอกชนะกันแค่5 คะแนนโอ้โหการเลือกตั้งท้องถิ่นนี่ดูเดือดนะฮะเห็นมีอยู่ที่หนึ่งชนะกันคะแนนเดียว ชนะคะแนนเดียวนะครับได้เป็นนายกเทศมนตรีนะบางที่ชนะ5 คะแนนครับนะครับบางที่ยังไม่มีการเลือกตั้งก็ยิงกันตายที่ราชบุรีมีที่เดียวนะปรากฏว่าประชาชนเลือกคนตายมากกว่าคนเป็นก็นะหรือเรียกว่าคะแนนโนโหวตนะครับคะแนนโนโหวตเพราะนั้นก็คะแนนโนโหวตมากกว่าคนที่ได้รับการเลือกตั้งก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่นะครับพอพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยนะหลายคนก็ไปสมน้ำหน้าธนาธรบ้างคณะก้าวหน้าบ้างว่าไม่ได้รับการเลือกตั้งความจริงเขาก็ได้มา10 กว่าที่มั้งเท่าที่ผมติดตามข่าวนะคืออย่างนี้นะครับพอพูดถึงเรื่องธนาธรเนี่ยนะฮะที่ว่าได้นายกเทศมนตรีอะไรต่างๆมาเนี่ยประมาณ10 กว่าที่เนี่ยนะครับคนที่ไม่ชอบก็บอกว่าเป็นความพ่ายแพ้นะของธนาธรบางคนก็บอกว่าธนาธรหยุดได้แล้วประชาชนไม่เอาอะไรต่างๆนะบางคนก็บอกว่าเป็นพวกล้มเจ้าบ้างบางคนก็นะบอกว่าเป็นพวกป่วนบ้านป่วนเมืองบ้างอะไรต่างๆนะครับอันนี้สำหรับคนที่ไม่ชอบนะแต่ผมดูแล้วคนที่ชอบหรือว่าคนที่มองกลางๆเขายังมองว่านะครับนะคนที่ชอบธนาธรหรือว่ากลุ่มสีส้มก็บอกว่าการที่ธนาธรส่งคนลงเลือกตั้งท้องถิ่นทั้งอบจ.และเทศบาลเนี่ยนะอบจ.ก็นายกใหญ่แล้วก็เทศบาลก็นายกเล็กนะเขาบอกเป็นเรื่องที่ดีนะเป็นทางเลือกให้กับประชาชนคนที่ชอบนะหรือคนกลางๆก็เป็นทางเลือกส่วนประชาชนจะเลือกหรือไม่เลือกก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนนะครับเป็นการเขาเรียกอะไรนะทำให้เกิดการแข่งขันรุนแรงและทำให้นักการเมืองให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งท้องถิ่นมาก
พราะรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเท่าที่ผมได้ติดตามเนี่ยพบว่าการกระจายอำนาจลดลงจากรัฐธรรมนูญเดิมของเก่านะนะอำนาจไปอยู่กับส่วนกลางอำนาจไปอยู่กับผู้ว่าอำนาจไปอยู่กับนายอำเภอซึ่งเป็นส่วนภูมิภาคนะข้าราชการก็หวงอำนาจนะครับการกระจายอำนาจต่างๆนั้นก็จะลดน้อยลงรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเท่าที่ผมได้มีการพูดคุยกับพรรคพวกนะฮะนะครับนะเพราะฉะนั้นก็การเลือกตั้งครั้งนี้ทำให้เห็นเลยว่าความคิดแบบนักการเมืองระดับชาติพวกส.ส.พวกนักการเมืองที่บริหารชาติบ้านเมืองที่คิดว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะสั่งได้นี่ไม่เป็นความจริงครับภาคตรงภาคใต้เนี่ยประชาธิปงที่ปัดอะไรนี่ก็โอ้โหใครที่เป็นนายกสมัยเดิมก็แพ้เลือกตั้งนะนะครับนะแพ้เลือกตั้งถ้าคุณไม่มีผลงานนะคุณไม่ได้ทำอะไรเพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นเนี่ยนะครับคุณก็แพ้เลือกตั้งครับนะครับหลายจังหวัดนะแพ้เลือกตั้งนะฮะนะครับบางคนแพ้5คะแนนบางคนแพ้คะแนนเดียวนะครับก็หลายที่หลายทางเพราะฉะนั้นเข้ามาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาดูแลงบประมาณท้องถิ่นก็ต้องมีผลงานไม่ใช่เข้ามาเพื่อนะคดโกงนะครับนะฮะใครเข้ามาแล้วก็ช่วยฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะตอนนี้ 1,400 คนนะครับ 1,400 คนถ้าท่านแชร์มันก็จะกลายเป็น 3,000 นะก็ฝากด้วยนะครับเป็นการให้ความรู้กับประชาชนนะครับคนใหม่ๆเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีและสธ.จำนวนมากนะคนใหม่ๆอายุน้อยๆ20กว่า30กว่าเยอะแยะมากมายฮะเป็นเรื่องที่ดีนะคนแก่ๆแบบผมเนี่ยอายุใกล้จะ60นี่ก็ไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองนะควรอยู่เบื้องหลังมากกว่านะครับเป็นโค้ชเป็นที่ปรึกษาเป็นควรนั่งอยู่ขอบสนามนะควรนั่งอยู่ขอบสนามไม่ควรลงไปเล่นเองก็ให้ลูกๆหลานๆ20กว่า30นี่กำลังดีครับไม่เกิน40นี่กำลังแจ๋วเลยนะนายกเทศมนตรีอายุน้อยๆดีกว่าครับพวกแก่ๆเท่าๆบางคนเป็นอดีตสว.นะอย่างที่บุรีรัมย์นะครับนะกลุ่มของนายเนวินแรงต่างนี่ก็นะหลายๆอย่างก็สิ้นมนต์ขังเหมือนกันนะครับคนก็เริ่มไม่เลือกไม่อะไรต่างนะเห็นมีอดีตสว.คนนึงยังไม่ได้เลยแพ้เลือกตั้งนะนะครับหลายๆที่นะนะเชียงใหม่ก็กลุ่มเพื่อไทยก็แพ้เท่าที่ผมติดตามข่าวนะนะนะครับเพราะนั้นนะครับไม่ว่าเพื่อไทยหรือประชาธิปัตย์หรือพรรคไหนนะครับตอนนี้การเลือกตั้งท้องถิ่นประชาชนเขาก็จะดูว่าเขาควรจะเลือกใครนะมาดูแลงบประมาณท้องถิ่นก็ควรจะเป็นคนท้องถิ่นคนที่รู้จักท้องถิ่นเป็นอย่างดีนะครับนะที่8ริ้วนี่ก็นะทะเลาะกันถึงขนาดส.ส.พรรคฝ่ายรัฐบาลไปต่อยหน้าอาจารย์ราชภัฏอาจารย์รัฐศาสตร์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เลวร้ายมากครับนะครับนายกก็บอกแล้วนะครับว่าจะไม่ช่วยเหลือคนประเภทนี้จะไม่ปกป้องนะครับก็ได้ข่าวว่านายศรีสุวรรณก็จะไปร้องที่ปปช.นะเพราะการกระทำดังกล่าวความเห็นส่วนตัวผมนะผมถือว่าฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงคุณเป็นส.ส.ต่อยประชาชนโอ้โหไม่ไหวนะถ้าคนแบบนี้ยังสามารถเป็นส.ส.ได้อยู่เนี่ยก็ไม่ไหวนะผมเป็นคน8ริ้วนะครับนะ8ริ้วจะเอาคนแบบนี้มาเป็นส.ส.ไหมนะคนที่เป็นส.ส.เป็นผู้ทรงเกียรติแต่ปรากฏว่าควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะควบคุมอารมณ์ไม่ได้ไปต่อยประชาชนนะครับนะต่อไปเนี่ยถ้าเกิดโมโหมากเกิดมีส.ส.คนอื่นเอาตามขึ้นมาเกิดทะเลาะกับประชาชนบางคนลุมกระทืบประชาชนสมมตินะเรื่องสมมติไม่ได้หมายถึงส.ส.ท่านนี้หรืออาจจะมีการจ้างวานฆ่าประชาชนนะครับเมื่อก่อนนี้ก็มีส.ส.คนหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนะที่จังหวัดสมุทรสาครหรือไงเนี่ยอันนั้นก็เคยฆ่าคู่อริทางการเมืองเหมือนกันตายที่ปั๊มน้ำมันนะครับแล้วก็อ้างว่าบันดาลโทสะเกี่ยวกับเรื่องการแย่งผู้หญิงอะไรเนี่ยนะอดีตส.ส.ที่สมุทรสาครในจังหวัดที่ผมกำลังเดินทางเนี่ยผมจำได้ว่ามีการฆ่าอดีตนายกอบจ.หรือไงอ่ะที่สมุทรสาครถ้าจำไม่ผิดนะตายคาปั๊มน้ำมันอันนั้นก็เหมือนกันครับดูนะเป็นส.ส.จะแบบไงควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะและศาลก็จำคุกไปแล้วอยู่ในคุกพรรคการเมืองพรรคใหญ่พรรคหนึ่งก็ไม่ต้องไปเอ่ยชื่อเขาเดี๋ยวก็เสียหายแล้วก็จะเอาหมายศาลมาส่งให้ผมเลยผมก็รับอยู่หลายหมายอยู่แล้วนะขี้เกียจเอามาเพิ่มไปศาลไม่ไหวนะครับ
นะครับก็เป็นสสคนหนึ่งนะที่จังหวัดสมุทรสาครเป็นใครก็ไม่รู้นะเป็นคนดังลองเข้าไปดูใน Google ก็ไปยิงนายกอบจมั้งนะตายเรื่องผู้หญิงควบคุมอารมณ์ไม่ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็นะครับถ้าเป็นสสต่อยประชาชนความเห็นส่วนตัวนะควรจะลาออกนะออกมาขอโทษก็ไม่พอแล้วครับไม่พอครับเป็นเรื่องร้ายแรงมากอ่ะต่อยประชาชนต่อหน้าธารกำนันนะครับคำว่าต่อหน้าธารกำนันหมายถึงว่าต่อประชาชนจำนวนมากในร้านอาหารชื่อดังโอ้โหทำแบบอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายบ้านเมืองนะคนเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะต้องมีมาตรฐานจริยธรรมสูงกว่าบุคคลทั่วไปเขาถึงใช้คำว่าผู้ทรงเกียรตินะเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยแล้วไปต่อยประชาชนไม่ว่าประชาชนคนนั้นจะเลือกคุณเข้ามาในสภาหรือไม่แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายประชาชนด้วยวิธีการรุนแรงแบบนี้นะครับหลายคนถามว่านะทำร้ายร่างกายต่อหน้าธารกำนันหมายถึงว่าทำร้ายต่อหน้ากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเปล่าไม่ใช่นะคำว่าธารกำนันเนี่ย หมายถึงอะไรครับต่อหน้าบุคคลอื่นธารกำนันก็คือต่อหน้าบุคคลอื่นภาษากฎหมายแบบโบราณนะอาจารย์ก็ให้ความรู้แล้วเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะบางคนบอกรักอาจารย์มากแต่ไม่เคยกดแชร์เลยตอนนี้ 1,832 คนท่านกดแชร์ครับมันจะเป็น 4,000 แล้วทุกคนก็จะได้ความรู้ครับนะมีหลายคนติดตามข่าวสสต่อยอาจารย์รัฐศาสตร์ที่8ริ้วเนี่ยแล้วบอกว่าเอ๊ะเขาถอดกล้องวงจรปิดไปแล้วร้านเนี่ยนะแล้วจะเอาหลักฐานที่ไหนมาพิสูจน์ความจริงอ๋อไม่จำเป็นแล้วครับการพิสูจน์ความจริงไม่จำเป็นจะต้องมีวงจรปิดเสมอไปแล้วครับนะไม่จำเป็นครับนะคดีฆ่าคนตายก็ไม่มีกล้องวงจรปิดก็ตัดสินประหารชีวิตได้ลงโทษได้เยอะแยะคดีนี้ก็อาศัยประจักษ์พยานก็ได้ตัวผู้เสียหายเขาก็ยืนยันได้ว่าใครต่อยเขานะครับต่อยเวลากลางวันคนอื่นก็เห็นประจักษ์พยานเยอะแยะนะเขายืนยันบาดแผลนะครับชัดเจนใบรับรองแพทย์นะครับชัดเจนนะครับไม่จำเป็นต้องมีกล้องวงจรปิดหรอกครับนะก็สามารถเอาตัวคนร้ายมาลงโทษได้นะครับนะไม่จำเป็นครับนะคดีนี้ได้ข่าวว่าร้านอาหารดังมีการถอดเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดออกไปเห็นตำรวจแจ้งแล้วนะครับว่าใครก็แล้วแต่ที่ถอดกล้องเซิร์ฟเวอร์ถอดเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดไปก็จะโดนข้อหาทำลายหลักฐานก็ติดคุกกี่ตารางนะเป็นความผิดต่อเจ้าพนักงานใครก็แล้วแต่ที่เอาเซิร์ฟเวอร์ไปก็เอามาคืนตำรวจเขาไม่จำเป็นต้องใช้เซิร์ฟเวอร์หรอกครับไม่ต้องใช้กล้องวงจรปิดก็สามารถพิสูจน์ความจริงได้พิสูจน์ความผิดได้นะอาจารย์เดชาก็ขออนุญาตอธิบายกฎหมายลักษณะพยานกฎหมายลักษณะพยานมีพยานชั้น1พยานชั้น2นะแล้วก็พยานบอกเล่าอธิบายง่ายๆมี3อย่างนะพยานชั้น1ก็คือประจักษ์พยานเห็นด้วยตาขณะกระทำความผิดเห็นขณะกระทำความผิดเรียกว่าประจักษ์พยานเห็นด้วยตาประจักษ์เห็นด้วยตานะครับบางคนภาษาฝรั่งเขาเรียกว่า eye witness eye ที่แปลว่าตา witness แปลว่าพยานที่เห็นคาตากับตา นี่อธิบาย กฎหมายง่ายๆนะ ใครสนใจกฎหมายได้เข้ามาเลยไม่ต้องไปเรียนนิติศาสตร์เรียนกับทนายใครทุกเนี่ยตังก็ไม่ต้องเสียโฆษณาก็ไม่มีนะครับสปอนเซอร์ก็ไม่มีที่นี่นะครับให้ความรู้กันตรงไปตรงมาโดยทนายแก่ๆทนายเดชานะตอนนี้คนดู 2,000 แล้วนะพี่น้องเข้ามาแล้วพี่น้องก็แชร์ไปมันจะเป็น 4,000 ทุกคนก็มีความรู้ทางกฎหมายเอาไว้ป้องกันตัวเองได้หรือเอาไว้ช่วยเหลือตัวเองได้ในกรณีมีคดีความก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องนับ1 2 3อะไรก่อนเพราะเวลาเราเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยถ้าเรานับ1 2 3เราไปนับ3ก่อนเนี่ยไม่ได้นะต้องนับ1ก่อนนะครับนะนับ1นับ2นับ3อะไรต้องทำก่อนหลังถึงตอนนั้นเราหาทนายไม่ทันเราต้องช่วยเหลือตัวเองได้แต่ถ้าเป็น FC ทนายคลายทุกข์เนี่ยทุกคนเอาตัวรอดผมสอนทุกวันข่าวคดีความต่างๆเกิดขึ้นก็เอามานั่งวิเคราะห์ตรงไปตรงมาทุกวัน
นะครับนะพยานพยานอันดับหนึ่งก็ประจักษ์พยานนะครับก็คือพยานที่เห็นด้วยตาอันที่สองก็คือพวกวงจรปิดนี่ก็พยานอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งเลยข้อมูลการใช้โทรศัพท์พวกนี้พยานอันดับหนึ่งชั้นหนึ่งเลยเขาเรียกอะไรมีคุณค่าเชิงพิสูจน์ถ้าใครเรียนกฎหมายพยานนะน้องๆที่เรียนกฎหมายเนี่ยเขาเรียกมีคุณค่าเชิงพิสูจน์ในตัวบทของวิธีวินาความพยานจะเขียนว่าพยานที่จะพิสูจน์ความจริงได้นั้นต้องเป็นพยานหลักฐานที่มีคุณค่าเชิงพิสูจน์นะมีคุณค่าในการที่จะพิสูจน์ความจริงนะเช่นกล้องวงจรปิดเนี่ยฟุตเทจภาพถ่ายคลิปมือถือเนี่ยมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงยากข้อมูลการใช้โทรศัพท์เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงยากนะพวกนี้มีคุณค่าในเชิงพิสูจน์นะลายDNA อย่างเงี้ยลายพิมพ์นิ้วมือแล้วก็อะไรอ่ะรายงานการชันสูตรพลิกศพเนี่ยพวกนี้มีคุณค่าเชิงพิสูจน์คือมันแก้ไขเปลี่ยนแปลงยากมีความน่าเชื่อถือสูงเขาถึงบอกว่าพยานหลักฐานพวกนี้เป็นพยานหลักฐานชั้นหนึ่งชั้นหนึ่งนี่ไม่ได้หมายถึงชั้นล่างนะ บางคนคิดว่าชั้นหนึ่งคิดว่าชั้นล่างชั้นหนึ่งคือมีความน่าเชื่อถือสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมว่าความเนี่ยผมก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้เรื่องที่มันเป็นพยานชั้นหนึ่งแล้วก็ต้องมีแหล่งที่มาอิสระในตัวบทกฎหมายพยานก็ใช้คำว่ามีแหล่งที่มาอิสระนะมีคุณค่าเชิงพิสูจน์นะแหล่งที่มาอิสระก็คือหมายถึงว่าเป็นพยานคนกลางนะคนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยคนที่จะยืนยันอะไรต่างเนี่ยถ้าเป็นคนกลางไม่เกี่ยวข้องคู่กรณีเนี่ยมันก็มีความน่าเชื่อถือสูงนะคนกลางเพราะนั้นเวลาเรามีเรื่องมีราวเนี่ยต้องหาพยานคนกลางนะครับนะฟุตเทจในกล้องวงจรปิดคลิปวิดีโอต่างๆเนี่ยเขาก็เรียกว่าพยานคนกลางข้อมูลการใช้โทรศัพท์พยานคนกลางนะข้อมูลทางการเงินสเตทเมนต์เงินเข้าออกเส้นทางเงินพยานคนกลางมีคุณค่าเชิงพิสูจน์สูงเข้าใจนะครับนะครับมีคุณค่าในการที่จะพิสูจน์ความจริงเนี่ยสูงเพราะว่าอะไรเพราะอย่างข้อมูลการใช้โทรศัพท์เนี่ยมันอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือเราไม่สามารถไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ความน่าเชื่อถือสูงนะเรียกว่าพยานคนกลางจำได้ไหมคดีหวย30ล้านครูปีชาเขาแพ้คดีเพราะอะไรฮะเพราะข้อมูลการใช้โทรศัพท์ตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ยืนยันว่าครูปีชาไม่ได้อยู่ที่ตลาดเลสซิตี้ในขณะที่อ้างว่าไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัล30ล้านเนี่ยเขาแพ้ตรงเนี้ยนะครับส่วนเรื่องพยานบุคคลต่างคนต่างพูดกันไปแต่มาแพ้เพราะตำแหน่งการใช้โทรศัพท์ตอนนั้นครูปรีชาถือโทรศัพท์อยู่แต่ปรากฏว่าตอนนั้นครูปรีชาเขาดูแล้วเนี่ยไม่น่าอยู่ในตลาดนะครับไม่น่าอยู่ในตลาดก็เลยแพ้คดีก็แค่นั้นแหละที่แพ้คดีนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยต้องถือโทรศัพท์มือถือไปด้วยนะพร้อมที่จะบันทึกภาพถ่ายภาพเก็บไว้เป็นหลักฐานหรือไลฟ์สดนะครับสำคัญมากนะครับข้อมูลโทรศัพท์มือถือเนี่ยเป็นพยานหลักฐานสำคัญข้อมูลการใช้โทรศัพท์ตำแหน่งการใช้โทรศัพท์นะการเล่นอินเทอร์เน็ตไลน์ต่างๆอะไรทั้งเนี้ยมันมีประโยชน์นะครับมันจะรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนรถยนต์เนี่ยถ้ารถแพงๆนะมันจะมี GPS หลายตัวนะแต่ผมไม่บอกแล้วกันอยู่ตรงไหนนะเดี๋ยวโจรผู้ร้ายรู้พอดีผมเป็นที่ปรึกษาบริษัทรถหรูเขาเล่าให้ฟังรถราคาแพงๆเป็น10ล้านอะไรนะหรือว่ารถราคาหลายๆล้านรถเบนซ์รถอะไรเนี่ยเขามีการฝัง GPS ไว้หลายส่วนโจรผู้ร้ายบางทีไปถอด GPS ตัวนึงแต่ว่ามันยังเหลืออีกตัวบางตัวแกะไม่ได้แต่ผมไม่บอกแล้วกันอยู่ตรงไหนเพราะว่าเดี๋ยวชี้ช่องให้โจรนะพี่น้องประชาชนที่เคารพใครที่เป็นแฟนเพจทนายคลายทุกข์รถของท่านยังไม่มี GPS ท่านก็ไปฝังนะฝังได้เลยครับฝังในรถเวลารถหายมันก็ตามได้ไม่ว่าจะกี่เดือนไม่ว่าจะไปไกลแค่ไหนก็ตามได้และยังตามญาติพี่น้องเราได้นะครับแต่ GPS มันก็มีทั้งผลดีผลเสียนะหลายคนเอาไปใช้ในคดีชู้สาวนะครับเช่นที่ทางภาคใต้ที่นครศรีธรรมราชหรืออะไรที่ว่าเมียหลวงเอาไปติด GPS รถผัวก็เลยรู้ว่าไปหาเมียน้อย
นะครับแล้วก็ตามไปที่รีสอร์ทหลังปั๊มน้ำมันสุดท้ายก็ฆ่ากันตายอันนี้ก็ไม่ค่อยดีถึงขนาดต้องมีการฆ่ากันตายซึ่งไม่รู้ใครฆ่าใครนะผมขออนุญาตไม่ชี้ชัดแล้วกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ย GPS เนี่ยจึงมีความสำคัญในการตรวจสอบพฤติกรรมของสามีหรือภรรยาได้ว่าวันๆนี่ไปไหนไปทำงานหรือไปหาเมียน้อยหรือไปนอกใจผัวอะไรต่างๆนะนะครับนะครับก็ใช้เป็นพยานหลักฐานในการพิสูจน์ความจริงได้ว่าไปจอดตรงนั้นกี่นาทีกี่ชั่วโมงอะไรต่างๆ GPS บางอย่างนี่ก็มีทั้งภาพและเสียงเลยเช่นกรณีที่บ้านกกอกจำได้ไหมที่ว่าเขาอ้างว่ามีเครื่องดักฟังอะไรเนี่ยไอ้พวกนี้ก็คือ GPS นะครับนะก็สามารถรู้ตำแหน่งได้ยินคำพูดอะไรต่างๆนะเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันไกลก็เรียนให้ทราบตอนนี้คนดู 2,200 นะครับถ้าพี่น้องช่วยกันกดไลค์กดแชร์มันจะเป็น 4,400 นะพยานหลักฐานต่อมาเขาเรียกพยานหลักฐานแวดล้อมนะพยานแวดล้อมนะครับหมายถึงว่าพยานที่แวดล้อมคือหมายถึงใกล้ชิดนะหรือเป็นเขาเรียกอะไรใกล้ชิดกับการกระทำความผิดเช่นหลังจากฆ่าตายแล้วมีคนเห็นคนร้ายถือมีดเปื้อนเลือดออกมาอันนี้เรียกว่าพยานแวดล้อมใกล้ชิดกับที่เกิดเหตุใกล้ชิดกับเวลากระทำความผิดเรียกว่าพยานแวดล้อมแวดล้อมก็เหมือนกับสภาพแวดล้อมแค่นั้นเข้าใจนะอันนี้ก็มีประโยชน์นะครับเอาพยานหลักฐานหลายๆอย่างมาประกอบกันก็ลงโทษได้นะครับเข้าใจนะเช่นขณะฆ่าขนาดมีการฆ่ากันยิงกันไม่มีพยานหลักฐานยืนยันแต่หลังนั้นไปไล่กล้องวงจรปิดไล่กล้องวงจรปิดไปนะครับนะก็ไปเห็นบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกันอันนี้ก็สามารถนำมาฟังประกอบการกระทำความผิดได้นะครับเข้าใจนะนะก็ทุกบ้านทุกช่องรถลาถ้าเกิดว่ามีกล้องวงจรปิดมีกล้องหน้ารถมีกล้องหน้าบ้านมันก็ช่วยให้ป้องกันอาชญากรรมได้แล้วก็ช่วยในการติดตามตัวคนร้ายได้นะรถทุกคันเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ก็มีกล้องหมดนะนะบางครั้งเนี่ยกล้องเทศบาลไม่ชัดก็ยังสามารถเอากล้องหน้ารถได้หลายคดีนะครับที่ขี้คลายเพราะว่ามีกล้องหน้ารถเนี่ยไปไหนมาไหนก็เกือบทุกรายนะครับจะมีกล้องหน้ารถหมดนะครับนะรถทุกคันนะครับเนี่ยเรามองไปตามรถเนี่ยเราจะเห็นว่ามีกล้องหน้ารถมันบันทึกภาพบันทึกอะไรไว้นะครับเป็นประโยชน์ในการพิสูจน์ความจริงแล้วก็ถ้ามีกล้องวงจรปิดอุบัติเหตุรถชนกันเงี้ยใครจะไปวิ่งเต้นตำรวจนะวิ่งเต้นผู้กำกับนะเกี่ยวคดีจราจรอะไรมันวิ่งเต้นยากถ้ามีกล้องวงจรปิดมันชัดเจนไงผมเล่าให้ฟังเคยมีคดีนึงนะครับมีการขับรถตัดหน้านะคดีคนที่ขับรถตัดหน้าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมีความผิดแต่ปรากฏแล้วทำไปทำมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าถ้าเรามีกล้องวงจรปิดเราจะเห็นเลยว่าใครผิดใครถูกชัดเจนนะครับนะครับชัดเจนนะฮะนะครับนี่ก็คือพยานแวดล้อมต่อมาเขาเรียกพยานบอกเล่าคือไม่ได้รู้เห็นนะครับแต่ไปฟังเขาเล่ามานะครับไอ้พยานพวกนี้กฎหมายเขาตัดทิ้งไม่น่าเชื่อถือมีคนเล่ามามีคนบอกมาอะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อถือเพราะมันเป็นพยานที่ฟังนะเขาเรียกเฮียเซภาษาฝรั่งเฮียเซวิสเนตนะเฮียเซวิสเนตเฮียฟังมาแล้วก็มาเซนะเฮียแปลว่าฟังเซแปลว่าพูดฟังแล้วมาพูดต่อมันไม่น่าเชื่อถือเพราะไอ้คนที่ไปเห็นเหตุการณ์มาก็ไม่รู้ว่ามันไอ้คนที่มาเล่าต่ออาจจะโกหกอะไรก็ได้นะครับนะไม่สามารถพิสูจน์ความจริงอะไรได้นะครับเข้าใจนะครับนี่ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายลักษณะพยานนะครับเดินทางแต่เช้านี่ก็นะครับอากาศปลอดโปร่งแล้วก็เสร็จแล้วก็รถก็ไม่ค่อยติดนะครับกำลังเดินทางออกไปที่มหาชัยเมืองที่เขาบอกว่ามีโควิดเยอะๆเนี่ยแต่ต้องให้ความเป็นธรรมนะครับมันเป็นเฉพาะบางช่วงบางตลาดอย่าไปเหมารวมเดี๋ยวคนมหาชัยลำบากผมก็เดินทางมาสมุทรสาครบ่อยไม่มีอะไรนะครับนะครับอาจารย์ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยคุณชยานนท์นะครับแสดงว่าท่านไม่เห็นนะครับนี่ผมให้ดูนะคาดหรือไม่คาดครับชัดเจนนะครับนะฮะชัดคาดไหมครับคุณชยานนท์ครับนะครับคาดไหมครับแก้ข่าวให้ผมด้วยนะชยานนท์นะครับชยานนท์ FC ทนายคลายทุกข์
แก้ข่าวให้ผมด้วยนะครับคาดไหมครับช่วยแก้ข่าวด้วยครับนะฮะเดี๋ยวจะคนจะเข้าใจผิดว่าผมทำผิดกฎหมายนะครับเดี๋ยว FC ผมนะครับเนี่ยครับเนี่ยให้ดูแล้วครับผมขัดนิรภัยนะครับเห็นไหมครับชัดเจนไหมครับนะแก้ข่าวให้ผมด้วยครับชยานนท์นะครับนะบอกว่าผมไม่ขัดเข็มขัดนิรภัยนะครับเราเป็น FC กันนะครับเราต้องพูดความจริงนะเราอย่าพูดความเท็จนะครับ FC ชยานนท์นะครับชัดเจนนะครับเราต้องตรงไปตรงมานะครับเดี๋ยวคนอื่นเสียหายนะครับเนี่ยชัดเจนนะนะรถของผมมันรถคันใหญ่นะชัดเจนนะครับนะเราอ่านหมดนะครับนะครับเข้าใจนะครับนะครับนะเราต้องแก้ข่าวให้ผมด้วยนะครับนะแก้ข่าวให้ด้วยนะเพราะการพูดบางถิ่งบางอย่างเนี่ยทำให้คนเสียหายนะครับนะฮะนะครับอ่ะต่อไปเรามาดูครับเรื่องคดีดังต่อไปนะครับเป็นคดีนะครับคดีต่อไปนะครับเป็นคดีทุจริตจำได้ไหมนะครับศาลปกครองยันบุญทรงพวกต้องจ่ายค่าเสียหายคดีจำนำข้าวโอ้โหนะเป็นหมื่นล้านนะครับศาลตัดสินแล้วว่าต้องจ่ายตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์เป็นหมื่นล้านครับตั้งแต่ 1,700 ล้านไปจนถึง 4,000 ล้านขึ้นอยู่ว่าใครมาเกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใดนะครับต้องรับผิดไม่เท่ากันกรณีเกี่ยวกับเรื่องการจำนำข้าวศาลปกครองตัดสินนะครับเมื่อวานนี้หลายคนก็ถามว่าโอ้โหให้รับผิดชอบกันเป็นรวมๆแล้วเนี่ยนะ4คดีหรือไงเนี่ย4คดี4สัญญาอะไรเนี่ยนะครับเป็นหมื่นๆล้านเนี่ยแล้วก็พวกจำเลยนี่จะเอาเงินที่ไหนมานะจำเลยจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้นะครับนะทั้งข้าราชการนักการเมืองอะไรเนี่ยต้องจะเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้คนละเป็นพันกว่าล้าน 4,000 ล้านเนี่ยเอาเงินที่ไหนมาใช้หนี้คดีประเภทนี้ศาลตัดสินไปแล้วก็นะก็ต้องไปสืบทรัพย์หาทรัพย์สินของจำเลยนะครับในทางปฏิบัติมันก็หายากอ่ะทรัพย์สินของจำเลยลูกหนี้นะโดนกันคนละเป็นพันล้าน 4,000 ล้านไม่มีเงินมาไม่รู้จะไปยึดอะไรมาชำระหนี้นะครับนะก็ชนะแต่ก็คงจะหาทรัพย์สินยากการหาสืบหาทรัพย์สินของจำเลยคดีทุจริตเป็นเรื่องยากผมเป็นทนายความเป็นนักสืบเป็นนักทวงหนี้มานานตั้งแต่เรียนหนังสือจบมาเนี่ยก็ขออนุญาตกราบเรียนนะการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้เป็นเรื่องยากใครมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องการสืบหาทรัพย์สินการบังคับคดีเนี่ยก็สอบถามมาได้นะนะบางคนเป็นเจ้าหนี้แล้วไม่รู้จะหาทรัพย์สินลูกหนี้ยังไงจะตรวจโฉนดจะหาบัญชีเงินฝากนะจะหากิจการลูกหนี้บริษัทห้างร้านหุ้นรถยนต์ลูกหนี้จะทำยังไงนะใครมีข้อสงสัยก็อินบ็อกซ์มาได้อินบ็อกซ์มาสอบถามผมหรือเบอร์โทรศัพท์ที่หน้าเฟซก็ได้ก็จะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนนะยินดีนะครับเพราะว่าผมก็สอนวิชาสืบทรัพย์บังคับคดีให้กับสถาบันการเงินคดีเนี้ยศาลตัดสินแล้วก็ไม่รู้จะไปสืบทรัพย์ที่ไหนยากครับคงไม่ได้อะไรก็ได้จากคำพิพากษานะนอกนั้นจะติดคุกกี่ตารางไปนี่ก็เป็นเรื่องการทุจริตครับการคดโกงคดีจำนำข้าวสุดท้ายก็ต้องติดคุกกี่ตารางกันหมดแล้วก็โดนยึดทรัพย์ถ้ามีทรัพย์นะก็ต่อไปก็ต้องล้มละลายครับเป็นหนี้ขนาดนี้ก็ต้องล้มละลายไปนะครับผมคงไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่จะเล่าให้ฟังว่าในคดีเนี้ยแต่ละคนรับผิดไม่เท่ากันก็ขึ้นอยู่กับว่าเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไรบ้างเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดอย่างไรบ้างใครเกี่ยวข้องมากนะก็รับผิดมากใครเกี่ยวข้องน้อยก็รับผิดน้อยมันมีข้าราชการอยู่คนนึงจำได้ไหมในเนี้ยในคดีเนี้ยใครลองอ่านข่าวดิผมแชร์มาเขาเป็นแค่ล่ามคอยแปลภาษานะเป็นล่ามแปลภาษาแต่ก็เป็นอยู่ในคนที่เกี่ยวข้องได้แต่ว่าเขาแค่ทำหน้าที่แปลภาษาไม่ได้ออกความเห็นคนนี้ก็รับผิดน้อยหน่อยนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคดีเกี่ยวกับในกรณีมีการกระทำละเมิดหลายๆคนเนี่ย
นะแบ่งหน้าที่กันทำอย่างคดีเนี้ยแบ่งหน้าที่กันทำจงใจทำผิดกฎหมายเป็นทำให้รัฐเสียหายเนี่ยการแบ่งหน้าที่กันทำเนี่ยในคดีแพ่งเนี่ยรับผิดไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องยังไงก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ20ร้อยละ10ร้อยละ50 30เห็นไหมเวลาข้าราชการทำผิดอะไรเนี่ยคดีปกครองเนี่ยนะบางหน่วยงานเขาจะบอกเลยตำแหน่งนี้รับผิดเท่านี้ตำแหน่งนี้รับผิดเท่านี้ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบการเกี่ยวข้องแต่ถ้าเป็นคดีอาญาคดีอาญาเนี่ยคำว่าตัวการร่วมผู้สนับสนุนเนี่ยมันนะมันรับโทษเท่ากันไม่ว่าจะเกี่ยวข้องมากเกี่ยวข้องน้อยมันชัดเจนเนี่ยไม่มี 20-30% อะไรสมมุติเป็นผู้สนับสนุนนะนะครับส่งมีดจัดหามือปืนจัดหาอาวุธปืนจัดหารถจัดหายานพาหนะอะไรต่างๆเนี่ยนะบอกทางอะไรเงี้ยเป็นผู้สนับสนุนก็รับโทษเท่ากันทุกคนที่เป็นผู้สนับสนุนรับโทษเท่ากันหมดแต่ถ้าเป็นคดีแพ่งไม่เหมือนกันนะขึ้นอยู่กับว่าการเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทำละเมิดขึ้นอยู่กับพฤติการและความร้ายแรงของการกระทำความผิดเราไปดูประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438เขาบอกว่าค่าเสียหายมีเพียงไรผู้กระทำละเมิดต้องรับผิดเพียงใดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา438บอกว่าขึ้นอยู่กับพฤติการที่เราไปเกี่ยวข้องไปทำผิดกฎหมายเนี่ยมันอะไรขนาดไหนพฤติการแล้วก็ความร้ายแรงความรุนแรงหมายถึงว่าไอการที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยมันทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อคนอื่นมากน้อยเพียงใดเอาสองอย่างมาประกอบนี่สอนกฎหมายละเมิดเลยนะเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับนะครับเข้ามาแล้วก็ช่วยกันแชร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการทุจริตนะครับคดีจำนำข้าวก็โดนกันไปเนี่ยเป็นหมื่นๆล้านอะรับผิดชอบมาตั้งแต่พันกว่าล้านจนถึง 4,000 กว่าล้านไม่มีปัญญาจ่ายหรอกมันจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายนักการเมืองถ้ามันรู้ว่าถูกดำเนินคดีมันก็ยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินหนีอยู่แล้วนะยากนะครับในการที่จะไปเอาเงินมาคืนรัฐบาลยากนะการคดโกงนี่เป็นอันตรายต่อประเทศชาตินะไม่ว่ารัฐบาลไหนก็ถือว่าเลวทั้งนั้นเนี่ยถ้าโกงชาติบ้านเมืองภาษีประชาชนทั้งนั้นนะภาษีประชาชนนะครับเนี่ยนะครับขาเข้าเมืองนี่รถติดยาวนะครับเนี่ยนี่ผมอยู่แถวฝั่งทนแล้วเนี่ยขนาดบนทางด่วนนะครับขาออกไปมหาชัยนี่รถโล่งแต่ขาเข้าเมืองนี่รถติดยาวนะจากทางด่วนก็กลายเป็นที่จอดรถไปเลยเพราะรถมันติดเนี่ยถ้าต่อไปมันมีรถไฟฟ้าก็คงไม่ต้องใช้รถยนต์ถ้ารถไฟฟ้ามันเรียบร้อยแถวบ้านผมรามอินทรากับรัชดาถ้ามีรถไฟฟ้าผมก็คงจะไม่ขับรถมันจะขับทำไมขึ้นรถไฟฟ้าแป๊บเดียวก็ถึงเลยก็ไปซ้อนมอเตอร์ไซค์ลงถึงบ้านถึงสำนักงานดีกว่าเนี่ยขนส่งมวลชนนี่สำคัญมากถ้าใครเคยไปสิงคโปร์เห็นไหมรถยนต์นิดเดียวยังไม่ค่อยมีครับนะประเทศเขาประเทศเล็กแล้วก็มีแต่รถไฟฟ้าทั้งบ้านทั้งเมืองไปไหนมาไหนสะดวกไม่จำเป็นจะต้องไปขับรถขับอะไรใครมีรถยนต์ก็ต้องมีใบอนุญาตนะเสียเงินค่าซื้อใบอนุญาตนะเสียเงินค่าซื้อรถอะไรต่างแล้วก็เสียละชำระราคารถอีกหลายอย่างไหนยังไม่มีที่จอดมีอะไรต่างประเทศเขาเล็กประเทศไทยก็ไม่โอนวันในซื้อแต่รถยนต์เต็มไปหมดเต็มบ้านเต็มเมืองนะบางคนที่จอดรถก็ไม่มีมีรถ3คัน4คันไปจอดรถกีดขวางชาวบ้านเขาเป็นเรื่องเป็นราวโดนยิงตายบ้างอะไรบ้างเป็นคดีความเพราะฉะนั้นก็การมีรถหลายคันนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีนะบางสิ่งบางอย่างก็ไปละเมิดสิทธิ์คนอื่นเขาก็ฝากด้วยนะครับนะก็คนดูก็ยัง 2,000 กว่านะครับกราบขอบพระคุณนะอย่าลืมช่วยกันแชร์ไปด้วยนะครับวันนี้เราก็ให้ความรู้กันไปนะครับมีเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวดูนะครับนะก็ให้ความรู้กันไปเรื่อยๆนะอย่าลืมเข้ามาแล้วก็แชร์ด้วยนะดูมีคดีอะไรสำคัญนะครับนายกแจงส่งตัวแทนผู้ช่วยทูตทหารร่วมงานวันกองทัพเมียนมาเป็นเรื่องทางการทหารไม่เกี่ยวกับการสนับสนุนให้รัฐบาลทหารฆ่าประชาชนนี่นายกเขาว่างั้นนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนมีเพียง8ประเทศเท่านั้นที่ส่งตัวแทนเข้าร่วมวันกองทัพพม่า ก็คือประเทศไทยด้วย1ใน8มีรัสเซียมีจีนมีอะไรต่ออะไรพวกนั้นน่ะก็ประเทศไทยก็เป็น1ใน8ที่ส่งคนไปร่วมงานฉลองวันกองทัพพม่าในวันนั้นก็มีค่ารัฐบาลทหารพม่าก็ฆ่าคนตายไปเกือบ100คนตอนนี้ก็ตายไปหลายร้อยคนแล้วจนนางงามพม่าต้องมาแถลงที่ประเทศไทยในการประกวดนางงามว่า
ขอให้ชาวโลกช่วยด้วยเธอก็ยืนเธอก็ร้องไห้นะครับน่าสงสารเห็นบอกกลับประเทศไม่ได้กลับไปตายแน่ตอนนี้ก็อยู่ในประเทศไทยคุณนวัดช่วยอยู่นะครับก็สงสารพม่านะนะครับโหดร้ายทารุณเหลือเกินนะฟังจากนางงามพม่าเขาบอกในประเทศพม่าในตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างหยุดชะงักหมดเศรษฐกิจเสียหายชิบหายหมดนะธนาคารร้านค้าอินเทอร์เน็ตปิดหมดอะไรกิจการทุกอย่างชิบหายหมดอ่ะนี่คือความเสียหายที่เกิดจากการรัฐประหารของพวกเผด็จการทหารประเทศเราก็เสียหายรัฐประหารแต่ละครั้งในประเทศเราเสียหายไม่ได้อะไรครับถอยหลังนะครับนะมีการรัฐประหารในประเทศเสียหายประเทศไทยก็เสียหายยึดอำนาจทีไรก็เสียหายการยึดอำนาจส่วนใหญ่ก็มีการทุจริตทั่วโลกไม่ว่าประเทศไหนรวมทั้งประเทศไทยด้วยแต่ผมไม่ได้บอกว่าใครยึดอำนาจนะเดี๋ยวก็เป็นไงเอาหมายศาลมาส่งให้กูอีกนะนะอย่างในพม่าเนี่ยก็ดูฆ่าคนตายเศรษฐกิจพังทุกอย่างพังหมดต่างประเทศบอยคอตชิบหายหมดมันได้อะไรก็หายอำนาจนะครับและยิ่งเผด็จการมากก็ทุจริตมากโกงเงินชาติบ้านเมืองก็ไปอยู่กับไอ้พวกผู้นำทหารพวกนี้นะไม่ไหวแล้วคดโกงวันหนึ่งมันก็ต้องรับเวรรับกรรมในพวกนี้เลวร้ายมากผมไม่ชอบรายการรัฐประหารนะครับไม่ว่าจะอ้างอะไรนั่นนะฟังไม่ขึ้นหรอกนะกฎหมายปกติมันก็มีนายกเมื่อเช้าดูข่าวนายกให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการสลายหมู่บ้านทะลุฟ้าหรือจะเรียกว่าการเขาเรียกอะไรขอพื้นที่คืนเนี่ยมีคนเข้าไปนินทานายกว่าเหตุที่ต้องสลายหมู่บ้านหรือขอคืนพื้นที่เพราะว่านะอยากจะถ่ายรูปกับคณะรัฐมนตรีใหม่อีก4คนที่กำลังมานะสลายหมู่บ้านเพราะอยากถ่ายรูปนายกก็ฉุนเฉียวเลยบอกไม่เป็นความจริงไปคิดอย่างนั้นได้อย่างไรผมไม่เคยคิดอย่างนั้นนะครับนะเหตุที่ต้องมีการขอคืนพื้นที่เพราะผู้ชุมนุมทำผิดกฎหมายอื่นเช่นกฎหมายพรบชุมนุมกฎหมายโรคติดต่อกฎหมายรักษาความสะอาดพรบจราจรนะอะไรต่างๆมั่วสุมนะผิดกฎหมายอื่นแล้วก็โรงเรียนสถานที่ราชการเขาร้องเรียนมาผมจะอยู่เฉยๆได้อย่างไรนี่คือคำพูดของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์ว่าแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สื่อมวลชนว่าไปนำเสนอข่าวแบบนั้นได้ยังไงสังคมเข้าใจผิดนะผมไม่ได้สลายหมู่บ้านเพราะว่าต้องการถ่ายรูปกับคณะรัฐมนตรีก็พี่น้องประชาชนเชื่อคำพูดของพลเอกประยุทธ์หรือไม่ก็พี่น้องก็ตัดสินใจเอาเองผมคงไม่ชี้นำนะครับคำพูดของพลเอกประยุทธ์ยังน่าเชื่อถือได้หรือไม่ครับพี่น้องก็คิดกันเองนะครับนะดูรายการผมก็อยากให้มันเป็นกลางๆก็แล้วแต่ก็พูดแบบนี้นายกพี่น้องเชื่อไหมล่ะนะเราก็ไม่รู้ยังไงนะแต่วันนี้เท่าที่ทราบผู้ชุมนุมเขาบอกว่าเขาจะไปถ่ายรูปกับนายกวันนี้ครับที่ทำเนียบครับเท่าที่ติดตามนะนายกจะสั่งตำรวจไปจับเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ผู้ชุมนุมเขาก็พร้อมติดคุกครับนะครับพวกที่โดนสลายการชุมนุมนะฮะสลายหมู่บ้านทะลุฟ้าก็90กว่าคนติดตามข่าวก็ปรากฏศาลให้ประกันตัวทุกคนนะครับก็ผู้ชุมนุมทั้งหลายทุกคนก็พร้อมติดคุกกี่ตารางกันทั้งนั้นนะพร้อมโดนจับพร้อมเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพราะการต่อสู้มันก็ต้องเสียสละนะการประท้วงไม่ว่าจะเป็นกปปส.เสื้อแดงเสื้อเหลืองอะไรต่ออะไรต่างๆมันก็ต้องมีการทำผิดกฎหมายสมัยกปปส.สมัยเสื้อแดงสมัยเสื้อเหลืองสมัยพันธมิตรมันก็มีคนต้องติดคุกกี่ตารางนั่นแหละการชุมนุมประท้วงครั้งไหนบ้างครับที่ไม่มีการระเบิดกฎหมายมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ที่ผมพูดไม่ได้หมายความว่าผมส่งเสริมให้มีการทำผิดกฎหมายนะแต่ผมกำลังอธิบายว่าการชุมนุมประท้วงเนี่ยมันต้องสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนบ้างไม่มากก็น้อยมันก็ต้องมีการทำผิดกฎหมายสมัยจำลองฝีเมืองสมัยสนธิลิ้มสมัยสุเทพนะสมัยจตุพรวีระมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาต้องมีการกระทำที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมายการชุมนุมก็มีทั้งสงบและไม่สงบอาวุธมันก็อาจจะมีบ้างหนังสติ๊กลูกแก้วอะไรธรรมดาธงมันทุกยุคทุกสมัยเป็นเรื่องธรรมดาเพราะฉะนั้นเขาต้องการให้มันเดือดร้อนโดยเฉพาะให้รัฐบาลเดือดร้อนบีบรัฐบาลเพื่อใ
ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาชนมันก็ต้องมีการทำผิดกฎหมายเป็นเรื่องธรรมดานะเข้าใจนะครับเพราะนั้นติดตามข่าวสารนะต้องติดตามให้ชัดเจนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องนายกนะฮะรู้ว่ากันไปนะครับมีอะไรนะครับใครไม่ไปเลือกตั้งเทศบาลตรวจสอบได้เลยนะครับนะ7เหตุจำเป็นต้องแจ้งภายในวันที่4เมษายนถ้าไม่อยากเสียสิทธิ์นะนะก็ไปแจ้งมี7เหตุครับนะนะครับเข้าไปในเว็บไซต์คณะกรรมการการเลือกตั้งมี7เหตุมีอะไรบ้างนะครับนะครับนะสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งเขาประกาศมาแล้ว7เหตุมีอะไรบ้างเดี๋ยวผมดูนะเดี๋ยวขออนุญาตดูมีอะไรบ้างผมก็ไม่รู้เหมือนกันมันกฎหมายละเอียดนะครับ1ติดธุระนะครับ2เจ็บป่วย3พิการ4สูงอายุ5อยู่ต่างประเทศ6อยู่ไกลจากที่เลือกตั้งเกิน100กิโลได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติหน้าที่เนี่ยแค่นี้นะครับก็รีบไปแจ้งนะครับนะเขาเรียกแบบสอถอนะผอถอ1ทับ8หรือทำหนังสืออย่างน้อยระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่อะไรก็ว่าไปยื่นนายอำเภอหรือจะส่งไปรษณีย์หรือจะส่งทางเว็บไซต์นะนะ stat.bola.dopa.go.th/election/ นะ app account อะไรเนี่ย main อะไรเนี่ยนะหรือเข้าไปที่ ect.go.th เว็บไซต์นะครับหรือ application smart vote นะก็ระหว่างวันที่29มีนาถึง4เมษายนนะใครอยากจะรักษาสิทธิ์นะมาตรา42พรบเลือกตั้งท้องถิ่นนะครับใครไม่ไปสิทธิ์จะถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งก็คือ28มีนานะไม่มีสิทธิ์ในการรับสมัครลงเลือกตั้งไม่ได้นะสมัครรับตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.ไม่ได้ส.ว.ไม่ได้ท้องถิ่นไม่ได้ผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ได้เข้าชื่อถอดถอนสมาชิกไม่ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและข้าราชการฝ่ายการเมืองไม่ได้ดำรงแหน่งรองผู้บริหารท้องถิ่นไม่ได้เลขานุการผู้ช่วยไม่ได้ประธานที่ปรึกษาก็ไม่ได้ที่ปรึกษาผู้บริหารก็ไม่ได้คณะที่ปรึกษาโอ้โหเยอะหลายอย่างอะโดนตัดสิทธิ์เยอะมากเลยนะกฎหมายใหม่เนี่ยนะจะเป็นที่ปรึกษาพวกเกี่ยวข้องอะไรการเมืองไม่ได้เอางี้แล้วกันนะจะเสนอกฎหมายอะไรไม่ได้เพราะคุณยังไม่ไปใช้สิทธิ์อะไรคุณจะไปเสนอกฎหมายอะไรจะไปเกี่ยวข้องเป็นที่ปรึกษาอะไรไม่ได้เลยเข้าใจนะจ๊ะเพราะนั้นใครไม่ไปเลือกตั้งอยากจะรักษาสิทธิ์ก็ตามที่ผมบอกก็คือพูดง่ายพูดภาษาพูดง่ายแล้วกันเข้าไปเพื่อนผมอัยการมีเรื่องอะไรวะนะครับโทรมานะครับนะครับนะครับเอาไว้ก่อนเดี๋ยวก็คุยกันเพื่อนนะอัยการโทรมาเพื่อนเมื่อวานนี่มีอัยการอยู่ 3-4 คนโทรมาแล้วก็มีอดีตผู้พิพากษาผู้ใหญ่โทรมาเขาก็โทรมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องการที่ศาลมินบุรีปล่อยตัวเสกโลโซอ่ะนะเขาบอกว่าให้แก้ข่าวหน่อยไม่ใช่เป็นไปตามมาตรา200อะไร24ปวิอาญานะแต่เป็นไปตามกฎหมายยาเสพติดวิธีพิจารณาคดียาเสพติดเพราะว่าคดีเสกโลโซเป็นคดีเสพยาเสพติดนะการขออนุญาตนะศาลนี่การขออนุญาตศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องการที่จะรับฎีกาของเสกโลโซหรือไม่เนี่ยเป็นอำนาจศาลฎีกาศาลชั้นต้นรับแล้วก็ส่งไปยังศาลฎีกาไม่ใช่เป็นไปตามวิอาญามาตรา224นะครับท่านอดีตผู้พิพากษาที่เกษียณแล้วเป็นนะระดับอธิบดีโทรหาผมนะครับรู้จักกันเป็นการส่วนตัวครับเป็นรุ่นพี่ผมก็กราบขอบพระคุณท่านมากที่ให้คำแนะนำก็คือว่าคดีเสกโลโซเป็นไปตามกฎหมายยาเสพติดไม่ใช่วิอาญาเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันนะครับผมก็เลยมาแก้ข่าวนะครับนะครับแต่ผมได้ข่าวว่าท่านอธิบดีศาลอาญามีนบุรีได้มอบหมายให้ผอ.ศาลไปแจ้งความคนที่ไปดูหมิ่นศาลหาว่ามีการจ่ายเงิน20ล้านปล่อยตัวเสกโลโซซึ่งไม่เป็นความจริงไปแจ้งความแล้วนะครับใครจะวิพากษ์วิจารณ์ไปใส่ร้ายศาลนี่ต้องคิดดีๆนะถ้ามันไม่มีมูลความจริงคุณจะติดคุกนะดูหมิ่นศาลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนี่ติดคุก7ปีนะ
มาตรา197หรือไงนะระวังนะดูหมิ่นศาลเนี่ยนะทั้งดูหมิ่นทั้งละเมิดเนี่ยคนละอย่างนะเพราะนั้นอย่าไปดูหมิ่นศาลนะว่าไปรับเงินรับทองอะไรนะยกเว้นคุณมีหลักฐานว่าศาลไปรับเงินรับทองอันนั้นไม่เป็นไรอันนั้นคุณอันนั้นคุณดูหมิ่นได้เพราะเป็นเรื่องจริงแต่ถ้าไม่เรื่องจริงแล้วคุณจะติดคุกนะจะไปกล่าวหาศาลอัยการใครแล้วแต่ต้องเป็นเรื่องจริงต้องมีเค้าโครงบ้างอาจจะไม่มีพยานหลักฐานชัดเจนจะต้องมีเค้าโครงความจริงเข้าใจนะนะการตรวจสอบการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนอยู่แล้วนะครับบุคคลสาธารณะต้องโดนตรวจสอบได้นะครับเมื่อวานนี้ก็มีคดีหมิ่นประมาทที่ ที่ศาลฎีกายกฟ้องกรณีนายอะไรเดี๋ยวก่อนนะนะครับศาลยกฟ้องไปแฉเรื่องทุจริตนะครับเดี๋ยวก่อนนะชื่ออะไรคุณอะไรเดี๋ยวก่อนนะศาลบอกเป็นการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตนายชันชัยเรื่อง King Power นะที่ไปแฉเรื่องทุจริตเกี่ยวกับคดี King Power ศาลฎีกายกฟ้องบอกว่าคุณชันชัยที่ไปแฉเนี่ยนะเป็นการติชมโดยสุจริตประชาชนก็ต้องสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้ถ้าสงสัยว่าจะมีการทุจริตอะไรเนี่ยมันไม่ต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนแล้วแค่มันมีเค้าโครงว่าน่าจะมีการทุจริตอะไรเนี่ยพอแล้วนะไม่ต้องถึงขนาดชัดเจนนะครับแต่ขอให้เป็นการวิจารณ์ไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏหรือตามความเข้าใจเราเนี่ยไม่ต้องชัดเจนนะครับก็ยกฟ้องไม่มีความผิดนะครับเพราะนั้นเราเป็นประชาชนถ้าเราเห็นดูอะไรมันเราสงสัยไม่ชอบมาพากลเราก็โพสต์ Facebook ไลฟ์สดได้เหมือนผมเนี่ยโดนฟ้องหมิ่นประมาทก็โดนไปก็ไปสู้คดีกันนะแต่ว่าต้องไม่ใช่การปั้นแต่งเรื่องขึ้นมาถ้ามันมีเค้าโครงพอทำให้เราเข้าใจได้แค่นี้ก็พอแล้วครับยกฟ้องหมดเพราะฉะนั้นเห็นโครงการไหนมันดูแปลกๆนะดูน่าจะมีการทุจริตเราก็สามารถไปร้องเรียนสามารถให้สัมภาษณ์สื่อได้ไม่มีความผิดครับนี่ครับเมื่อวานนี้ศาลฎีกาตัดสินมาทุกคดีครับถ้าเราสงสัยนะเลือกตั้งเทศบาล64บุรีรัมย์พี่สาวเนวินพ่ายยับนี่ข่าวนะข่าวอ๋ออีกเรื่องนึงนะครับศาลชี้เจ้าที่ราชธรรมละเมิดเดี๋ยวก่อนนะละเมิดสิทธิ์แกนนำราษฎรตรวจโควิดกลางดึกนะครับคือศาลอาญาบอกว่าเจ้าที่ราชธรรมเนี่ยไปตรวจโควิดกลางดึกเนี่ยเป็นการละเมิดสิทธิ์ผู้ต้องขังกำชับให้ปฏิบัติต่อทุกคนให้ได้รับสิทธิ์การคุ้มครองตามที่กฎหมายรับรองนะครับเนี่ยกลางค่ำกลางคืนอะไรดึกๆดื่นๆไปตรวจโควิดเนี่ยทำไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิผู้ต้องขังนะราชทัณฑ์ก็ต้องเอาไปปรับปรุงแก้ไขนะศาลบอกแล้วนะคุณจะไปดึกๆดื่นๆไปลุกเข้ามาตรวจโควิดอะไรนะบ้าหรือเปล่านะนี่ราชทัณฑ์ก็ต้องไปแก้ไขนะครับฝากอธิบดีฝากท่านรัฐมนตรีด้วยนะครับนะนะครับมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจนะครับอีกเรื่องก็เป็นเรื่องดราม่านะครับกรณีมาดามเดียนะไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแต่ปรากฏว่าไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยก็โดนโจมตีอะไรต่างๆนะก็มีกระแส2กระแสบางกระแสนึงเขาก็บอกว่าเธอก็รณรงค์อะไรต่างๆเธอไปอย่าเอาการเมืองมาเกี่ยวข้องเธอก็ไปรณรงค์กับโจอี้บอยก็แล้วแต่คนละมองนะนะการทำอะไรที่สร้างสรรค์มันก็ดีนะครับแต่ว่ามันก็มีกฎหมายกฎอะไรต่างๆกฎระเบียบอยู่ด้วยก็แล้วแต่นะครับเรื่องมาดามเดียนะพี่น้องคิดอย่างไรนะลุงตู่บอกถ้ามีการทำผิดกฎหมายก็ต้องตรวจสอบมีคนมาร่วม เกิน300ไหมนะครับเนี่ยนะที่เซิร์ฟสเก็ตในเขตเกาะรัตนโกสินทร์มีคนเกิน300ไหมทำผิดกฎหมายไหมอะไรเนี่ยบางคนก็ไปเทียบกับการสลายม็อบหมู่บ้านทะลุฟ้านะก็อะไรถ้ามันเป็นประโยชน์ก็มองกลางๆอย่าการเมืองไปเกี่ยวข้องแต่ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามันควรจะมองแบบไหนก็แล้วแต่พี่น้องประชาชนนะครับเรื่องมาดามเดียนะมันก็เป็นบาดาม่าไปหมดอ่ะนะโจยบอยบอกขอโทษหลังจากมีคนร่วมชุมนุมแล้วไม่สวมแมสก็ว่ากันไปนะว่ากันไปนะครับนะครับนอกนั้นก็ผลการเลือกตั้งเทศบาลที่ไหนที่ราชบุรีมั้ง
นะโนโหวตล้มแชมป์เก่าว่ากันไปเรือสินค้าขวางคลองสุเอซหลุดจากตลิ่งบางส่วนแล้วก็คงจะไม่มีปัญหาแล้วเห็นบอกเสียค่าเสียนะเสียหายวันละเป็นแสนล้านโอ้โหน่ากลัวนะการขนส่งทางทะเลทางมหาสมุทรนี่นะครับเอาละครับน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วตอนนี้ผมเข้าเขตสมุทรสาครแล้วนะก็พูดมานานเสียงแหบเสียงแห้งแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ